กิจการของอัครสาวกบทที่1ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้นคืนพระชนโอ้ข้าแต่ท่านเทโอฟิลัสในหนังสือเรื่องแรกนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญาญณญบริสุทธิ์แก่อัครสาวก ซึ่งพระองค์งทรงเลือกไว้แล้วนั้นครันพระองค์งทรงทนทุกทรมานแล้วได้ทรงแสดงพระองค์งแก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์อย่างแน่นอนที่สุดว่าพระองค์งทรงพระชนอยู่และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงสี่สิบวันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอครสาวกจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละเพราะว่ายอนให้รับปัิติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับปัิติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่อิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทา,านลิกเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพินิจด,ดูพระองค์ก็ถูกรับขึ้นไปและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์เมื่อเขากำลังเคมื่อนดูฟ้า เวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นดูเถิดมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอย๋ยจะไหนท่านจึงยืนเข้าเม่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นการอธิษฐานอ้อนวอน เพื่อลิดอำนาจที่ทรงสัญญาไว้แล้วอัครสา,าวกจึงลงจากภูเขามะกอ,อกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสบาโตกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนซึ่งมีทั้งเปโตรยากอบยอนกับอันดรูฟิลิปกับโทมสัส บันโทโลมิลกับมัทิลยากอบบุตรชายอันเฟอัสซิโมนเซโลเทกับยูดาสน้องชายของยากบพักอยู่นั้นพวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่องพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมานดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยมัทธีอัสได้รับเลือกให้แทนที่ยูดาสคราวนั้น เปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวกที่ประชุมกันอยู่นั้นมีรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยี่สิบชื่อและกล่าวว่าท่านพี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระกรมัมภีรซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยโอดของดาวิดด้วยเรื่องยูดาสซึ่งเป็นผู้นำทางคนที่ไปจับพระเยซูเพราะยูดาสนั้นได้นับเข้าในพวกเราและได้รับส่วนในภารกิจนี้ ฝ่ายผู้นี้ได้เอาบำเหน็จแห่งการชั่วช้าของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ล้มขมำลงแตกกลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้เขาจึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่าอาเคนดามาคือทุ่งโลหิตด้วยมีคำเขียนไว้ในหนังสือสดุด,ดีว่าขอให้ที่อาศัยของเขารกร้างและอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ที่นั่นและขอ ให้อีกผู้หนึ่งมายึดต,ตำแหน่งของเขาเหตุฉะนั้นในบรรดาชายเหล่านี้ที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอนจนถึงวันที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในพวกนี้จะต้องตั้งไว้ให้เป็นพยานกับเราถึงการขืนพระชนของพระองค์เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อคนสองคนคือ โยเซฟที่เรียกว่าบานซับบาสมีนามสกุลว่ายุสทัดและมัทธิอัสและพวกสาวกจึงอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทั้งปวงขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในการปรนนิบัตินี้และรับตำแหน่งเป็นอาัคารสาวกแทนยูดาสซึ่งโดยการละเมิดนั้นได้หลงจากหน้าที่ไปยังที่ของตน เขาทั้งหลายจึงจับสลากกันและสลากนั้นได้แก่มาธิอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครสาวก11คนนั้น